จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยเกิดการชะลอตัวนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศลดน้อยลงจนถึงไม่มีนักท่องเที่ยวกระทบต่อผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นองค์กรหลักในการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าบริการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเพื่อเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourismเพื่อยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวครบทุกด้านและส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชาญฉลาดทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกรมการท่องเที่ยวสำหรับการประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564ผู้สมัครต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยโดยเลือกพื้นที่จัดทำโครงการ1เส้นทางเพื่อออกแบบเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดที่กำหนดโดยต้องระบุเส้นทางและกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายที่พักร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทางดังกล่าวโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมายมาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นพร้อมนำเสนอกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เป้าหมายเช่นเส้นทางอาบป่ากาญจนบุรีตามรอยแมวสีสวัสดิ์โคราชเป็นต้นการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและนำเสนอในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดทำโครงการได้1ผลงานเท่านั้นโดยต้องนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายและการบริหารงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกระบวนการจัดการการบริการงานบริการให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยต้องระบุถึงที่มาของนวัตกรรมรายละเอียดวิธีการงบประมาณพร้อมรายละเอียดอื่นๆที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานนวัตกรรมอย่างละเอียดโดยการดำเนินงานประกวดทั้ง2ประเภทจะผ่านระบบออนไลน์แบ่งเป็นรอบคัดเลือกจากเอกสารและรอบชิงชนะเลิศทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาผลงานขั้นต้นให้มีความสมบูรณ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศผ่านระบบออนไลน์ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดกรมการท่องเที่ยวจะได้นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ02-618-7781-4 กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมขับเคลื่อนและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่รูปแบบ Smart Tourism